สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารนะครับเรื่องกับคาร์ม็อบคนปันอาและชาวสองล้อนะครับก่อนอื่นเลยขอ1ไลค์1แชร์นะพี่น้องนะครับเพื่อเป็นเสียงนะฮะให้กระจายข่าวให้ทั่วถึงนะฮะก็ขอให้ไลค์ผมเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ปัชรีนะฮะพัชรีนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีเพชรลาพันธ์ถ้าสวัสดีพี่กอบแก้วนะครับสวัสดีทุกคนนะถ้าเม้นไหนผมไม่อ่านขอโทษนะฮะพอดีมันไปไวนะครับก่อนอื่นเลยขอคนละแชร์นะครับคน1ไลค์วันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวคุยกันเรื่องคาร์ม็อบคนพันอานะฮะนะครับแล้วก็ชาวสองล้อไล่ประยุทธ์นะฮะนะครับสวัสดีเจ้าชายผีเสื้อนะครับผมสวัสดีเข้มมันหวานน้อยนะครับสวัสดีวรันพรนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีเช่นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์นะ1ไลค์1แชร์ผมขอแค่นี้นะฮะสวัสดีน้องสวัสดีพี่น้องอาชีวะทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับและพี่น้องทุกคนทุกกลุ่มและเยาวชนทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดของพี่อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องคาร์ม็อบคนบันอานะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นผมขอแจ้งนะน้องอาชีวะนะฮะที่ถูกจับในเหตุการณ์ม็อบหน้ากระทรวงสาธารณสุขเรื่องทวงถามวัคซีนนะฮะตอนนี้วันนี้นะไปถูกจับ1คนมอบตัว1คนแล้วก็ทำการประกันตัวออกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้ามีเพิ่มเติมมีอาชีวะน้องๆคนไหนที่ถูกจับเพิ่มผมจะอัปเดตให้รับทราบอีกครั้งนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อผมนะฮะช่วงนี้ก็ไลฟ์บ่อยหน่อยมีข่าวสารจะแจ้งให้ตลอดนะครับขอบคุณครับเสียงยโสแชร์แล้ว10กลุ่มขอบคุณครับผมผมขอไม่มากฮะขอ1ไลฟ์1แชร์พอนะครับอย่างนี้นะครับพี่น้องฮะม็อบคาร์คนพันอาและชาวสองล้อเป็นชื่อกิจกรรมที่พวกผมเนี่ยอาชีวะเนี่ยคิดขึ้นมานะฮะจุดประสงค์เรารวมอาชีวะเป็นหนึ่งเป็นเสียงเดียวกันคือไม่เอาประยุทธ์นี่คือข้อหลักๆของเรานะฮะและเยาวชนนะฮะเยาวชนทุกคนนะฮะที่ไม่เอาประยุทธ์ที่อึดอัดคับแค้นใจนะครับเปลี่ยนจากสร้างความรำคาญให้กับสังคมเนี่ยทำดีในครั้งนี้นะฮะเยาวชนที่ชอบมอไซค์มีมอไซค์นะจับแฮนด์ใส่แมสพกแอลกอฮอล์ใส่หมวกกันน็อกแล้วมุ่งหน้าตรงมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ่าย2นะครับผมบอกว่าวันนี้นะฮะจะเป็นวันที่รวมแม่น้ำร้อยสายของอาชีวะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมุ่งเข้าหน้ามุ่งมาในเมืองนะครับพร้อมเพียงกันและเราจะมาแสดงจุดยืนว่าเราต้องการอะไรและเรามีกิจกรรมดีๆวันที่31แน่นอนนะครับและมีพี่น้องถามผมหลายท่านเลยว่างานอาชีวะคาร์ม็อบคนพันอาเนี่ยและชาวสองล้อเนี่ยรถเก๋งรถยนต์ทีมไทยอาชีวะมาได้ไหมมาได้เลยครับขอให้พี่น้องมีรถมีใจนะไม่ว่าจะรถเก๋งกระบะรถเบนซ์ BM รถ10ล้อรถพ่วงถ้ามีใจมาฮะมาเลยครับนะฮะนี่คือคาร์ม็อบคนพันอานะฮะและชาว2ล้อหรือชาว4ล้ออยากร่วมมาครับผมนะฮะและผมจะมีการแรลลี่แน่นอนและมีการทำกิจกรรมดีๆแน่นอนฮะ
แต่ว่ากิจกรรมนั้นจะทำอะไรผมไม่บอกเก็บไว้ก่อนนะครับไว้พบกันวันเสาร์ที่31แน่นอนครับผมเพียงแค่มาแสดงว่าเราจะเคลื่อนไหวยังไงต่อหลังจากที่ผมโดนจับไปและประกันตัวออกมาผมก็ไปต่อฮะผมยังไปได้ต่อนะฮะก็ยังทำกิจกรรมต่อเลยมาคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะฮะเราอยากให้เห็นว่ามีคาร์ม็อบทั่วประเทศแล้วมีคาร์ม็อบทุกกลุ่มแล้วฉะนั้นเลยจะไม่มีคาร์ม็อบอาชีวะล่ะคาร์ม็อบชาวสองล้อเยาวชนล่ะนะครับนะอันนี้ที่จะทำนี่ฮะเราไม่มีเจตนาที่จะมาแบบป่วนเมืองมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะฮะนะครับเราออกมาคือจุดยืนเหมือนพี่น้องเลยไล่ประยุทธ์เรียกร้องสิทธิของเรานะฮะหลักๆคือไล่ประยุทธ์นะพี่น้องนะนะฮะผมขอเรียนเชิญเลยฮะบ่าย2ตรงวันเสาร์ที่31อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะก็ขอบคุณแม่เงาะขอบคุณแม่เงาะขอบคุณพี่ปัชรีนะครับขอบคุณเจมสิงห์นะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามานะฮะครับผมนะฮะก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนนะฮะและอาชีวะเราต้องมีจุดยืนชัดเจนเราต้องใจเย็นๆนะฮะมีอะไรดีๆแน่นอนนะฮะนะครับผมเข้าใจทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้อึดอัดขับแค้นใจนะฮะที่ต้องทนอยู่กับรัฐบาลที่แบบไม่เคยทำให้ประชาชนเนี่ยหลับสบายทุกบ้านเครียดทุกบ้านเป็นทุกข์บางบ้านเนี่ยแม่ติดโควิดลูกติดโควิดสามีติดโควิดติดทั้งบ้านก็มีผมเห็นข่าวแล้วแบบโอ้โหนี่หรือประเทศไทยนะฮะฉะนั้นแล้วนะผมไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปสั่งการเพราะผมไม่ได้เป็นนายกหรือรัฐบาลผมก็เป็นคนไทยคนนึงอ่ะนะฮะก็แนะนำเด็กช่างคนนึงที่พร้อมที่จะมาออกมาเรียกร้องกับพี่น้องคนไทยนะฮะแล้วก็จะสู้ต่อไปนะครับคิ้วเป็นไงบ้างฮะอ๋อผมตัดไหมแล้วฮะนะครับผมตัดไหมนะฮะหายดีนะผมนะฮะนี่ฮะผมตัดไหมแล้วฮะก็เย็บไป3เข็มตัดไหมเรียบร้อยฮะขอบคุณที่คอยถ่วงใยและคอยถามนะสวัสดีพี่สอวิภานะฮะสวัสดีพี่วิมลนะครับผมสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องนายฮะผมขอ1ไลค์1แชร์นะครับผมนะฮะเข้มมันหวานน้อยผมดวงกระสุนยางกับแก๊สมา2รอบแล้วพี่เข้าใจน้องนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันใจเย็นๆนะเรามีแน่นอนวันดีเดย์นะฮะแล้วผมขอฝากเลยนะขอฝากไปถึงอาชีวะทั้งประเทศนะที่คุยผมอยู่ตอนนี้นะฮะเราประสานงานกันอยู่นะฮะว่าเราจะออกกันยังไงนะฮะก็วันเสาร์ที่ถึงเนี่ย31เนี่ยผมฝากไปถึงอาชีวะต่างจังหวัดนะฮะที่อยากออกมาแสดงพลังกันนะฮะจัดเลยฮะไม่ต้องมากรุงเทพฮะจัดคาร์ม็อบคนพันอาทุกจังหวัดนะฮะเรามีสิ่งที่ทำได้นั่นคือเสียงของเราพี่น้องอาชีวะทั้งหลายทั้งประเทศตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเสียงของเราเราทำได้เราสามารถออกมาตะโกนด่าตะโกนบอกตะโกนว่าเฮ้ยพวกกูไม่เอามึงนี่คือเสียงประชาชนคือเสียงของเยาวชนเยาวชนอาชีวะเนี่ยคืออนาคตของชาตินะครับก็ขอฝากนะว่าไม่จำเป็นต้องมาร่วมที่กรุงเทพในแต่ละจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดภาคเหนืออีสานใต้ออกตก
ทุกจังหวัดจะมีเทคนิคทุกจังหวัดฝากถึงอาชีวะทุกคนนะฮะอยากแสดงออกแบบมีเขาเรียกแบบมีสันติวิธีใช้เชิงความคิดปัญญาแสดงออกทางความคิดทางกิจกรรมส่งเสียงว่านี่คือความคิดของเด็กอาชีวะยุคใหม่เด็กอาชีวะรุ่นใหม่เด็กอาชีวะที่แบบมีความคิดแบบไปข้างหน้าไม่ใช่ให้คนแก่ให้คนแก่หลายคนเนี่ยมาบังคับเรามาจูงจมูกเรามาสั่งนู่นสั่งนี่วางรากฐานให้เราอาชีวะเราต้องสร้างด้วยตัวเองถูกไหมครับพี่น้องนะฮะวันเสาร์นี้นะฮะผมอยากเห็นภาพอาชีวะทุกจังหวัดเนี่ยเอาให้สะดวกจะ1คน2คน3คนหรือ5คน10คนคืออาชีวะคือส่งเสียงเยาวชนเนี่ยนะครับไม่ว่าใครนะทุกจังหวัดนะฮะอาชีวะเนี่ยวันเนี้ยเราจะเป็นวันดีเดย์คือแสดงพลังของพวกเราเนี่ยเพราะผมที่ผ่านมาน่ะผมกับอาชีวะหลายกลุ่มเนี่ยก็ช่วยกันทำช่วยกันคุยปรึกษาเราจะรวมอาชีวะเป็นหนึ่งยังไงร้อยล้มอาชีวะที่เคยตีกันน่ะมาเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันยังไงวันนี้พวกผมก็ทำได้นะครับแล้ววันเสาร์เนี่ยผมจะให้พี่น้องเนี่ยคอยดูภาพไว้คอยเก็บภาพนี้ไว้ให้อยู่ในความทรงจำของพี่น้องคนไทยตลอดไปนะฮะแต่กิจกรรมเป็นยังไงผมปุ๊บไปก่อนนะครับก็ย้ำนะฮะพี่น้องทุกคนนะที่อยากเข้าร่วมวันเสาร์ที่31เรียนเชิญฮะเวลาบ่าย2โมงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเรามีกิจกรรมดีๆแน่นอนเรามาส่งเสียงด้วยกันคนไทยด้วยกันมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันไล่ประยุทธ์ด้วยกันนั่นคือเป้าหมายเรานะฮะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนคนไทยนะฮะและเหล่าดาราทั้งหลายที่ออกมาคอเอาอยู่เคียงข้างประชาชนนะฮะและพวกผมก็จะอยู่เคียงข้างท่านอยู่เคียงข้างคุณนะครับนะฮะผมเข้าใจนะว่าโควิดน่ากลัวนะฮะทุกคนกลัวแต่เราป้องกันและสู้ถ้าถามผมทำให้ผมถึงไม่หยุดสู้ตลอดเพราะอะไรฮะผมนอนอยู่บ้านเพื่ออะไรฮะรอวันใดวันหนึ่งจะติดเชื้อเหรอครับนะฮะผมถ้าผมจะติดเชื้อผมขอเอาไปสู้ข้างนอกได้ทางประโยชน์อะไรก่อนนะฮะแต่เราเรียนรู้กับมันว่าเราจะอยู่กับยังไงนะฮะเราก็ป้องช่วยกันป้องกันนะฮะก็ใส่แมสพกแอลกอฮอล์เซฟตัวเองนะฮะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคาร์ม็อบมันเป็นผลดีนะว่าเราเอารถไปเป็นส่วนตัวรถใครรถมันนะครับผมว่าปลอดภัยนะครับชาบูเลือกเคลือบนอกเลิกตีกันเถอะสงสารพ่อแม่แต่มาไล่อายประยุทธ์นะฮะดีกว่าพ่อแม่จะได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนี่ฮะสิ่งที่ผมทำกันตลอดมานี่ฮะเด็กช่างเลิกตีกันครับพี่น้องสิ่งที่ทำมาตลอดเพราะผมเนี่ยทำทุกอย่างจับมือกันนะทำให้เด็กช่างเนี่ยลุกขึ้นสู้ด้วยกันจับมือกันเป็นพี่น้องกันเนี่ยสิ่งที่ทำมาตลอดครับพี่น้องนะครับสิ่งที่สังคมไทยอยากเห็นคืออะไรเด็กช่างเลิกตีกันพวกผมก็เลิกตีกันมาทำสิ่งที่ผมว่าหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงนะฮะก็มารวมตัวกันไล่ประยุทธ์มาดูแลพี่น้องประชาชนมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนเนี่ยฮะภาพที่พี่น้องเห็นตลอดมานะฮะเราไม่ใช่จะแบบใช้ความรุนแรงอย่างเดียวใครคิดว่าเฮ้ยเด็กช่างเนี่ยมันเกเรว่ะเด็กช่างเนี่ยชอบตีกันวัยรุ่นชอบตีกันแต่วันนั้นคืออดีตพี่น้องฮะ
วันนี้คือปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปภายข้างหน้าเนี่ยคือภาพเนี้ยนะฮะก็ขอให้พี่น้องเก็บภาพนี้ไว้นะฮะและขอให้น้องทุกคนน้องอาชีวะทุกคนนะเก็บเรื่องเราดีๆที่เรากำลังร่วมใจกันทำเนี่ยนะฮะมาทำสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติให้กับสังคมและให้พ่อแม่เราเนี่ยเราไม่สู้เพื่อตัวเองนะผมสู้เพื่อลูกหลานผมพ่อแม่ผมญาติผมนั่นสิ่งที่ผมทำกันตลอดมาแม้วันเนี้ยน้องทุกคนที่ถูกจับอาชีวะนะถูกจับหลายคนประกันตัวออกมาเขาพูดคำนึงกับผมเลยว่าพี่ม่อนครับสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อแม้อาชีวะหลายคนถูกคดีต้องไปนอนคุกมากมายหลายคนต้องคอยขึ้นศาลขึ้นโรงพักแต่คำหนึ่งที่เขาพูดกับผมน้องอาชีวะเนี่ยพี่ม่อนครับไม่หยุดพี่สู้ต่อสู้ต่อทุกคนพูดแบบนี้นี่คือหัวใจของอาชีวะนะครับก็ขอขอบคุณน้องอาชีวะทุกคนทุกสถาบันนะฮะที่จุดมุ่งหมายเดียวกันและยึดมั่นยึดมั่นในอุดมการณ์ของน้องๆนั่นคือหัวใจของเขาก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับผมก็ขอฝากให้พี่น้องเนี่ยนะฮะก็เปิดใจรับน้องๆเหล่านี้เหมือนลูกเหมือนหลานต่อไปนะฮะภาพค้างบ่อยภาพเสียงชัดเจนไหมครับเดี๋ยวนี้เจอเด็กช่างอาชีวะที่ไหนป้ารักทุกคนเลยลูกขอบคุณครับณฤมลบอกว่าหนูมีสามีเป็นอาชีวะค่ะภูมิใจที่มีสามีเป็นอาชีวะค่ะสุดยอดครับผมนะฮะขอบคุณหลายๆนะฮะใช่ฮะเราตีกันคนลำบากคือพ่อแม่เราถูกครับทุกวันนี้นะเวลาอาชีวะถูกจับเนี่ยแม่รู้อ่ะแม่ภูมิใจนะเพราะเขาถูกจับเขาไม่ตีกันนะฮะเขาออกมาเรียกร้องให้พี่น้องอีกหลายคนทั้งประเทศนะฮะเหมือนเป็นเสียงนะฮะนะครับก็ผมย้ำเสมอว่าเยาวชนเนี่ยนะฮะกับอาชีวะเนี่ยเขาแค่ขาดพื้นที่ขาดโอกาสในการแสดงออกแค่นั้นครับแค่นั้นครับผมนะฮะก็ช่วงนี้ผมจะไลฟ์บอร์ดนิดนึงนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะช่วงนี้ผมก็ออกสื่อบ่อยไลฟ์สดบ่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็ถ้าไล่ลุงตู่ออกได้ผมคงจะนะหมดหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ก็ยังอยู่ต่อยังมีภารกิจอีกหลายข้อที่ต้องเรียกร้องต้องทำนะครับวันนี้มันตัดสัญญาณครับม็อบทะลุฟ้าครับผมฮะคือบางครั้งนะเขาใช้กฎหมายปิดปากพวกเรานะปิดปากได้ฮะแต่ปิดตาปิดหูไม่ได้ปิดปากประชาชนแต่ตาพวกกูยังเห็นอยู่หูยังรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดที่พวกท่านทำเนี่ยมันเลวระยำแค่ไหนพี่น้องผมขอพูดเรื่องนึงอ่ะผมพูดเรื่องวัคซีนหน่อยที่ว่าผมไปทวงวัคซีนหน้ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะที่มีภาพเกิดความรุนแรงหรือผมถูกเนี่ยคิ้วแตกเนี่ยนะฮะผมอยากฝากถึงรัฐมนตรีอนุทินนะพี่น้องฮะพี่น้องเชื่อไหมมีหมอเก่งๆมีหมอเก่งๆนะเช่นหมอโอภาสเนี่ยกับทีมงานของคุณหมอโอภาสเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านเชื้อไวรัสด้านนี้โดยตรงโดยเฉพาะเลยพี่น้องคุณหมอโอภาสเนี่ยเก่งเชี่ยวชาญทางด้านนี้และกลุ่มของคุณหมอโอภาสเนี่ยเก่งทุกคนแต่ถูกรัฐมนตรีก่อสร้างที่ชื่ออนุทินเนี่ย
ให้คุณหมอโอภาสไปอยู่ส่วนอื่นไปอยู่ส่วนอื่นพี่น้องแล้วแต่งตั้งคนที่ไม่มีความรู้มาทำหน้าที่ตรงนั้นผลตามมาคืออย่างที่เห็นพี่น้องฮะนี่คือสิ่งที่เขาบริหารงานผิดพลาดสุดยอดนะครับนี่คือเรื่องจริงพี่น้องเอาคนไม่มีความรู้เอาคนก่อสร้างอะมาทำตรงนี้ชิบหายครับชิบหายฮะนะฮะไม่ฟังผู้มีความรู้ไม่ฟังผู้มีชี้เชี่ยวเชี่ยวชาญทั้งด้านไวรัสเนี่ยทางเชื้อไวรัสเนี่ยไม่คือไม่ฟังเขาอะใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยสั่งยกย้ายคุณหมอโอภาสเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเอาหมอแบบเกี่ยวสุขภาพจิตอะมาทำหน้าที่แทนอะพอทำหน้าที่ไม่ได้ล้มเหลวเหมือนตกหัวรูปหลังอะไปขอให้คุณหมอโอภาสเนี่ยมาช่วยไม่ทันแล้วครับชิบหายหมดแล้วนะฮะก็รู้ทั้งรู้นะคนในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฉีดซิโนแวค2เข็มพี่น้องเป็นไงฮะติดเชื้อโควิดรู้ทั้งรู้นะว่าไอ้ซิโนแวคเนี่ยมันป้องกันไม่ได้แต่เขาใช้อำนาจบังคับให้สั่งมาอีกสั่งอีก10กว่าล้านโดสสุดท้ายใครฉีดฮะเขายัดเยียดให้ข้าราชการหรือพวกเราฉีดนะครับเห็นไหมฮะเราต้องเสียคุณหมอพยาบาลเสียชีวิตซึ่งเขาไม่ควรจะมาเสียอะไรตรงนี้เลยถูกไหมครับพี่น้องนี่คือความเจ็บปวดคือคุณหมอพยาบาลเนี่ยผมปาสายทุกที่นะคุณหมอพยาบาลเนี่ยเขาคือประการด่านหน้าด่านหลักเลยที่เขาสู้เพื่อพวกเราอ่ะคุณหมอบางคนน่ะกับพยาบาลหรืออาสาเนี่ยเขามีครอบครัวนะบางคนมีลูกมีผูกมีสามีมีพ่อมีแม่แต่เขาต้องสละตัวเองเนี่ยไม่เจอหน้าลูกหน้าแม่หน้าสามีมาอยู่โรงพยาบาลเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่หมอได้รับคืออะไรครับวัคซีนในห่วยแทนที่รัฐบาลเนี่ยจะเอางบเนี่ยที่กู้เงินมาเป็นแสนล้านอัดงบให้คุณหมอพยาบาลอัดไปเลยเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยทุกอย่างอัดเข้าไปงบเนี่ยไม่ทำครับพี่น้องเขาไม่ทำเพราะอะไรฮะผลประโยชน์ไม่มีไม่ได้ผลประโยชน์ไม่เอาเห็นพวกเราเนี่ยไม่เหมือนผักปลาเหมือนกูจะซื้อก็ได้กูไม่เอาก็ได้ผักเน่ากูโยนทิ้งปลาตายกูโยนทิ้งไปแบบเนี้ยมันหดหู่มันเห็นแบบเนี่ยที่ผมออกมากันเนี่ยกับอาชีวะหลายร้อยคนหลายพันคนตัวเนี้ยจะออกมาเนี่ยเขาทนไม่ได้เหมือนกันเห็นญาติเขาเนี่ยติดโควิดไม่มีเตียงนะครับเห็นไหมฮะคนตายรายวันนอนตายข้างถนนวันนี้ก็ตายในเซเว่นนะฮะนี่คือสิ่งแบบโหมันเจ็บปวดมันสุดยอดมากคือมันอึดอัดอ่ะใช่ฮะเวรกรรมบังคับฉีดซิโนแวคเหี้ยมากคือเขารู้ทั้งรู้นะว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวคเนี่ย2เข็มก็ตาย3เข็มก็ตายนะฮะคือคนไทยอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเราควรจะเลือกวัคซีนได้อย่างเสรีถูกไหมฮะถ้ารัฐบาลจริงใจวัคซีนต้นปีเราต้องได้แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันต้องมาแล้วครับพี่น้องต้องมาแล้วฟรีนะฮะก็พี่น้องคิดดูเนี่ยผมเคยบอกว่าต่างประเทศนะอย่างที่อาผมเนี่ยอยู่นะที่นอร์เวย์นะหรืออเมริกาเนี่ยญาติผมอยู่เนี่ยคือวัคซีนเนี่ยพี่น้องมีขายทุกที่นะทุกร้านขายยานะ
คือร้านขายยาเนี่ยพี่น้องเข้าไปเนี่ยเห็นวัคซีนวางเรียงเลยวางเรียงเลยนะแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรล่ะไฟเซอร์ฉีดครับโมเดอร์นาฉีดครับจอห์นสันฉีดได้ฮะเราเลือกได้เลยคือเขาเข้าถึงทุกอย่างแต่คนไทยสวัสดิการเป็นอะไรที่เข้าถึงยากมากเข้าไม่ถึงต้องผ่านพวกผู้ดีพวกศักดินาพวกมีอำนาจนะฮะเขาต้องได้ก่อนนั่นคือความเหลื่อมล้ำที่ประเทศไทยเป็นมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันไม่ยังเป็นอยู่เพราะยังมีระบบนี้อยู่นะฮะนี่คือความเลวร้ายของไทยผมพูดมาเนี่ยความจริงทุกอย่างนะฮะผมเชื่อว่าผมกล้าเลยสลิมมึงก็เอาข้อมูลมาแย้งกูเลยถ้ากูพูดไม่จริงมึงเอามาแย้งฟ้องผมเลยนะฮะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือความจริงทุกอย่างคือเรื่องจริงพี่น้องนะฮะผมก็สงสัยนะว่าคือประเทศไทยไม่ใช่จนนะมีเงินนะก็งบประมาณปีนึงอ่ะ3กว่าล้านล้านอ่ะ 3.3 ล้านล้านอ่ะเยอะนะโคตรเยอะแถมยังกู้มาอีกกู้มาอีกมหาศาลตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์อ่ะใช้เงินไป20กว่าล้านล้านแล้วนะพี่น้องแต่เละเทะคนไทยจนเพิ่มขึ้นคนตกงานเพิ่มขึ้นนี่คือข้อมูลจริงๆถ้าไม่จริงสลิ่มเอาไปฟ้องได้เลยถ้าผมพูดแล้วอ่ะคำพูดเป็นนายผมพูดที่พูดผมกล้าพูดไปมันคือความจริงนะฮะนี่คือความที่แบบมันหดหู่อ่ะแต่คนไทยต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยนี่ไหมขนาดใช่ไหมขนาดตรวจโควิดเนี่ยคนไทยยังเข้าไม่ถึงพี่น้องฮะดูดิเพื่อนผมเนี่ยพาลูกไปตรวจโควิดอ่ะตากฝนเพื่อนต้องพาลูกกลับบ้านอ่ะคือไม่ไหวต้องหาลูกคือเด็กอ่ะมายืนตากฝนเพื่อตรวจโควิดมันภาพที่แบบถ้าคนเป็นพ่อนะเห็นลูกลำบากอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนเชื่อทนไม่ได้หรอกนะนี่คือเรื่องจริงมันหดหู่มากเลยอ่ะคือสถานที่ฉีดวัคซีนก็เข้าไม่ถึงแออัดจองคิวก็มีมือดีมีคนอีกชั้นหนึ่งสามารถรัดคิวได้เอาวัคซีนไปได้เอาพูดจริงนะที่มันมีข่าวมาทหารกองทัพเนี่ยขอวัคซีนไฟเซอร์ขอวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อให้กองทัพนั่นคือความเห็นตัวของท่านครับพวกท่านควรจะฉีดซิโนแวค3เข็ม4เข็ม5เข็มฉีดไปเลยทีพวกผมเนี่ยออกมาทวงถามวัคซีนน่ะมึงไม่ฟังผมมาทวงถามวัคซีนอะไรฮะ mRNA มึงไม่ฟังกันทวงวัคซีนแต่ได้คดีประเทศไทยนะครับออกหมายจับเช้าเย็นจับเลยออกหมายจับเย็นอคืนจับเลยนี่คือประเทศไทยผมอยากให้คดีอื่นๆเนี่ยไวเหมือนกับคดีของพวกผมเช่นกันนะครับนี่คือความเจ็บปวดนะผมเชื่อว่านะน่ะขนาดพวกนายพลทหารเนี่ยยังไม่กล้าให้ลูกเมียฉีดซิโนแวคเลยและประชาชนคนอย่างเราล่ะจะกล้าฉีดเหรอฮะไม่กล้าแต่แม่งก็สั่งมาเพราะเขาใช้อำนาจของเขาทั้งหลายเนี่ยนี่ไงพวกมึงทำให้กูต้องออกพวกมึงต้องทำให้อาชีวะต้องลุกขึ้นสู้ฟังไว้นะครับผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเมื่อไหร่ที่อาชีวะลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่เนี่ยสุดแน่นอนนะฮะแล้ววันเสาร์ที่31แค่น้ำจิ้มนะแต่น้ำจิ้มเนี่ยจะเผ็ดจะหวานจะแซ่บแค่ไหนรอดูผมไม่บอกนะฮะแล้วจะรู้ว่าพลังของพวกผมเนี่ยมันสุดแค่ไหนพลังที่มาด้วยใจเป็นพลังที่บริสุทธิ์อะเราไม่ต้องใช้เงินเป็นมหาศาล
ไปจ้างเฮ้ยมึงขนคนมานี่พันคนเอาคนมานี่500คนเอาเงินไปแจกตังค์ให้มาหน่อยมาหน่อยเหมือนม็อบใครบางคนเหมือนม็อบในอดีตต้องจ้าง500พันหนึ่งอันนี้ไม่มีครับฟังมาด้วยว่าพลังบริสุทธิ์เยาวชนเยาวชนและอาชีวะไม่มีใครสามารถจ้างเข้ามาได้แต่ที่เข้ามาลุกขึ้นสู้เพราะเขาเดือดร้อนเพราะเขาอดทนไม่ไหวแล้วกับการบริหารประเทศตลอด7ปีที่ผ่านมาของท่านประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือสิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับมีบางคนนะว่าพี่ม่อนฮะผมอยากคาร์บอมมากเลยเราไม่ทำครับเด็กช่างก็เป็นเด็กช่างที่มีแบบปัญญาชนเช่นกันเด็กช่างที่ใช้สมองเด็กช่างที่แบบมีความคิดไม่ใช่แบบเด็กช่างจะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวจะไล่ตีกันจะคว้าระเบิดคว้าหินผมไม่ทำแบบนั้นนะเรามีความคิดและมีไอเดียที่จะทำเช่นกันนะฮะผมย้ำนะพี่น้องวันเสาร์เนี่ยแค่แสดงพลังของอาชีวะและเยาวชนแค่น้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเดี๋ยวมันจะมีวันดีเดย์เดี๋ยวให้รัฐบาลเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเห็นภาพนี้ก่อนภาพเป็นแบบเห็นภาพน้ำจิ้มก่อนนะครับแต่เป็นน้ำจิ้มจะแซ่บแค่ไหนเรารอดูนะพี่น้องฮะนะครับแล้วก็ผมเชื่อเลยนะว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานดีมีวัคซีนทุกยี่ห้อให้พวกเราเลือกฉีดกันได้เนี่ยเยียวยาเหมือนต่างประเทศเขาทำกันอะนะฮะประกาศล็อกดาวปุ๊บเยียวยาปั๊บไม่มีใครมาด่ามึงประยุทธ์ไม่มีใครมาไล่มึงด้วยการที่ออกมาอย่างเงี้ยไม่สนุกครับทุกใครมาตากแดดตากฝนให้ทนเหนื่อยโดนคดีติดคุกไม่มีฮะแต่พวกเขาทนไม่ไหวกันแล้วทนไม่ไหวกับสวัสดิการที่รัฐของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยยัดเยียดให้เนี่ยมันคือมันเลวร้ายอ่ะนะครับจริงฮะไปด้วยใจไอ้น้องใจสั่งมาใช่ครับผมนะฮะทุกคนที่ไปใจสั่งมาทุกคนนะผมกล้าพูดเลยนะครับแล้วมีพ่อแม่บางคนนะพี่น้องนะบอกผมว่าน้องม่อนลุยเลยลูกพี่ไปด้วยลุยกันเลยเขาไม่ห้ามลูกนะเพราะเขาเห็นได้ว่าเฮ้ยลูกเขามาทำความดีลูกเขามาเนี่ยมาเรียกร้องตามสิทธิ์เพราะลูกเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนมาไล่ยิงใครไล่ฟันใครเขาออกมาเป่งเสียงของเขาอ่ะหนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งพลังแต่ถ้าออกมาเป็นล้านล้านคนหนึ่งล้านเสียงหนึ่งล้านพลังผมเชื่อว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับขอบคุณฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับ1ไลค์1แชร์นะครับพี่น้องนะครับแล้วมีก็ขอบคุณพี่น้องที่บอกว่าเป็นห่วงผมนะว่าผมเนี่ยจะถูกคดีจะติดคุกหรือเปล่าคืออันนั้นก็ถามว่าผมกลัวไหมคดีติดคุกกลัวไหมทุกคนกลัวหมดฮะแต่ผมก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาแล้วนะฮะบางครั้งแม่ผมเนี่ยแม่ผมนะโทรมาหาน้องร้องไห้แม่ผมโทรมาหาผมบางครั้งผมไม่อยากรับสายนะเพราะแม่จะร้องไห้ทุกครั้งร้องไห้เสร็จบอกผมว่าแม่ขอได้ไหมแม่ขอได้ไหมแม่ขอเถอะหยุดเถอะนะฮะผมก็ผมเข้าใจการที่เป็นแม่คนน่ะเขาก็เป็นห่วงลูก
อย่างมีแม่หลายคนเนี่ยที่น้องอาชีวะมาผมเนี่ยแม่เขาก็เป็นห่วงแต่แม่เขาก็แบบเข้าใจลูกที่ลูกทำตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเข้าใจความรู้สึกความคนเป็นแม่นะความรู้สึกคนเป็นแม่เนี่ยที่เป็นห่วงลูกเนี่ยผมเข้าใจอย่างที่ผมเคยเจอตัวเองอ่ะแม่ผมเนี่ยวันที่ผมติดคุกโดนจับอ่ะแม่ร้องไห้ทั้งคืนยันเช้าเพราะเป็นห่วงผมเข้าใจความรู้สึกของแม่ทุกคนฮะนะครับก็ผมก็จะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดนะครับเพราะผมได้คุยกันว่าอาชีวะเนี่ยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไม่ทิ้งกันนะฮะถูกจับด้วยกันติดคุกด้วยกันโดนคดีโดนก็โดนด้วยกันผมพูดตลอดนะฮะและไม่ว่าจะม็อบไหนผมพูดเลยฮะผมขอรับคดีคนเดียวผมไม่ได้มาพูดเอาหน้าหรือเอาดีเข้าตัวนะฮะผมไม่ใช่ดารานักแสดงผมไม่ได้หล่อเหมือนดาราใครบางคนนะที่ยังมาปั้นหน้าเพื่อแบบโพสสร้างเรตติ้งให้ตัวเองผมไม่มีฮะผมไม่ใช่ดาราผมไม่มีงานถ่ายละครไม่มีงานถ่ายแบบผมทำไม่ได้ครับผมพูดจริงทำจริงลุยจริงนะฮะผมกล้าพูดกับทุกคนเลยว่าม็อบไหนถ้าผมรับจบได้ผมรับคนเดียวนะครับนี่คือผมกล้าพูดนะไปถามได้เลยทุกคนอาชีวะผมพูดทุกคนเลยว่าถ้าม็อบไหนมีปัญหาต้องโดนคดีผมขอรับจบคนเดียวนะฮะก็ผมก็ขอขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องขอบคุณพ่อแม่ของน้องอาชีวะเนี่ยที่แบบคือเปิดโอกาสให้ลูกอ่ะมาแสดงอย่างเงี้ยออกมาแสดงพลังของเขาเองเนี่ยต้องนับถือหัวใจของพ่อแม่ของน้องๆ อาชีวะนะฮะเพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนนะฮะที่จะทนเห็นลูกเองเนี่ยบาดเจ็บโดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนยางหรือโดนจับติดคุกโดนคดีเชื่อไหมน้องๆผมอาชีวะล้มตัวผมด้วยเนี่ยกระสุนยางเนี่ยโดนทุกคนไอ้เรื่องจริงฮะโดนทุกคนฮะไม่มีใครไม่โดนจนแบบจนชินถามว่าเจ็บไหมเจ็บถามว่าแค้นไหมแค้นนะฮะผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะเพราะอาชีวะที่ออกมาทุกวันเนี้ยพี่น้องฮะโดนกระสุนยางกันทุกคนทั่วหน้าด้วยแต่ก็ไม่เคยหลบนะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรของชอบมั้งนะฮะผมพูดเล่นนะคือก็เราไม่รู้นะว่าทางเจ้าหน้าที่จะยิงมาตรงไหนโดนใครบ้างเราก็ไม่รู้ว่าเราก็มือเปล่าถ้าพวกผมเนี่ยมีอาวุธมีปืนนะเจ้าที่ก็มีบาดเจ็บมีตาแน่นอนนะแต่ไม่มีฮะพวกผมเนี่ยมือเปล่านะฮะมือเปล่ามีแค่เนี่ยมือกับเท้ากับขามีกับเสียงนี่คือเรื่องจริงครับพี่น้องฮะคือภาพในอดีตเนี่ยเข้าใจนะว่าสังคมไทยเห็นเด็กช่างเนี่ยมีมีดมีปืนบ้างมีระเบิดบ้างปากันฟันกันยิงกันแต่ออกมาชุมนุมเนี่ยไม่มีปืนนะไม่มีอาวุธนะครับผมบอกเลยนะถ้าอาชีวะมีอาวุธแบบนั้นนะเจ้าที่คงไม่ยืนถือโล่หรอกฮะหงายท้องฮะระเบิดบ้างปืนบ้างนี่คือเรื่องจริงเราไม่มีฮะทุกงานพี่น้องพวกผมโดนกระสุนยางกันทุกคนแล้วน้องผมในกลุ่มเนี่ยโดนยิงไปหลายคนนะบาดเจ็บโดนกระสุนจริงด้วยฮะโดนยิงโดนที่ท้องแต่ยังออกมาสู้อยู่เนี่ยยังอยู่ในกลุ่มผมเนี่ยผมไม่บอกชื่อนะน้องในกลุ่มผมโดนยิงบาดเจ็บสาหัสแต่หายแล้วก็ยังออกมาสู้ต่อนะแล้วก็น้องคนนึงอ่ะโดนยิงที่ท้องเนี่ยหลายนัดเลยนะปางตายแต่ก็ยังสู้ต่อนี่ผมก็นับถึงหัวใจเขานะฮะนะฮะก็อยากจะบอกพี่น้องว่าก็ขอให้พี่น้องเนี่ยอยู่เคียงข้างพวกเราอาชีวะต่อไปและพวกผมก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องต่อไปเช่นกันพี่น้องฮะนะครับ
วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาชี้แจงก็เห็นพี่น้องเนี่ยถามมาหลายคนนะย้ำอีกครั้งนะฮะคาม็อบคนพันอาและชาวสองล้อไม่เอาประยุทธ์เนี่ยมาได้ทุกคนฮะเอเอฟซีผมนี่มีกลุ่มรถ6ล้อมาฮะมาเลยเป็นขบวนที่แบบหลากหลายนะฝากถึง FC ผมด้วยนะ FC ผมที่เป็นกลุ่ม6ล้อ10ล้อก็ดีที่ทำอาชีพแบบตักดินตกงานนะเชิญฮะ6ล้อ10ล้อมาเลยเอาให้สนั่นเมืองก็ในเมื่อพวกเราอ่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยจะไปหานายกทำเนียบตู้คอนเทนเนอร์ขวางบ้างเหล็กลวดหนามจะไปถามเจอแก๊สน้ำตาเจอกระสุนยางเจอน้ำฉีดเนี่ยคือก็เมื่อพวกผมเนี่ยไปดีแล้วไปบอกท่านแล้วขอท่านแล้วพูดก็แล้วยื่นหนังสือก็แล้วท่านพี่ประยุทธ์ก็ยังมึนไม่มีเสียงตอบรับเลยนะฮะวันนี้ก็เลยแบบในเมื่อประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ยินเสียงของพวกผมประชาชนผมจะฝากเสียงผ่านแต่นะฮะผ่านแต่ผ่านเสียงรถนะฮะเผื่อท่านจะได้ยินบ้างนะฮะเอาแบบว่าแบบคือวันเสาร์เนี่ยผมฝากถึงคนในเมืองพี่น้องคนในเมืองนะวันเสาร์นี้ฝากถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเมืองทุกคนนะผมฝากบอกตรงนี้ล่วงหน้าเลยผมไม่มีเจตนาไปกวนเมืองไปก่อกวนนะฮะไม่มีความคิดที่ไปก่อกวนสร้างความรำคาญส่งเสียงดังผมแค่ไปส่งเสียงพลังของพวกผมถ้าพี่น้องเห็นพวกผมระหว่างทางออกมาชูนิ้ว3นิ้วส่งเสียงตบมือได้ฮะเป็นกำลังใจให้อาชีวะนะฮะผมฝากบอกอีกครั้งนะว่าผมรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นคาร์ม็อบเนี่ยผมไม่มีเจตนาที่เป็นสร้างความรำคาญลำบากใจหรือทุกอย่างให้คนกรุงเดือดร้อนแต่เรากำลังจะไปช่วยไล่นายกที่มึนที่สุดในประเทศไทยคือประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เจอผมทักทายได้เจออาชีวะทักทายได้นะครับระหว่างทางเจอผมจะใส่แมสมาโบกไม้โบกมือส่งเสียงว่าเฮ้ยเราคิดเหมือนกันเราเกลียดเหมือนกันเราต้องการไล่นายกคนนี้เหมือนกันนะฮะผมต้องการแค่นั้นพอนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกเชื่อว่าคนเมืองหลายคนเบื่อลุงนะฮะคนเมืองกรุงนะในกรุงเมืองกรุงผมว่าหลายคนเบื่อลุงนะฮะเต็มทีแล้วนะฮะนะครับแต่ลุงตู่มึนแค่นั้นเองนะฮะออโต้กระเพราซิ่งขอบคุณนะประยุทธ์หัวขุดนะฮะนะครับก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับใครเวลาเนี้ยคือมันเคอร์ฟิวเนาะไม่รู้จะไปไหนนะฮะก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ถึงสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มอีก5ทีนะครับแต่ผมจะไลฟ์ก็ไลฟ์เรื่อยๆทุกวันนะครับมีอะไรอัปเดตมีข่าวสารก็จะมาไลฟ์ให้รับทราบกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อผมนะฮะแล้วผมขอขอบคุณแนวร่วมอาชีวะและกลุ่มเยาวชนกลุ่มขับรถต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสานงานเข้ามาทางผมทางกลุ่มผมเนี่ยว่าจะขอเข้าร่วมผมขอขอบคุณล่วงหน้านะฮะผมเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือไล่ประยุทธ์นะฮะไม่ว่าจะ
เคยเป็นเสื้อแดงเคยเป็นเสื้อเหลืองเคยเป็นนกหวีดเป่านกหวีดแต่ถ้ากลับใจคิดได้ว่าสิ่งที่ทำไปในอดีตอ่ะผิดแต่ขอโทษผมให้อภัยพวกเราพร้อมให้อภัยทุกคนเราไม่ต้องการผักมิตรเป็นศัตรูแต่เราต้องการศัตรูแล้วกลับใจกลายเป็นมิตรนะฮะก็ขอขอบคุณแนวร่วมทุกกลุ่มแนวร่วมทุกกลุ่มนะฮะวัยรุ่นทุกกลุ่มและกลุ่มรถทุกกลุ่มนะฮะที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอจบไลฟ์ก่อนนะฮะแล้วจะมีอะไรเดี๋ยวจะมาประสานงานกันอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวนะฮะก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณแนวร่วมทุกคนขอบคุณเยาวชนทุกคนและขอบคุณกลุ่มรถทุกกลุ่มในกรุงเทพและปริมณฑลที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่ช่วยกันไล่ประยุทธ์นะฮะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ